อันนี้คือเป็นมอสแห้งนะคะเพราะว่ามอสสดไม่มีเลยนะคะฝนตกน้อยนะคะแต่ก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาเดคอเรชั่นมาใส่มันก็จะสวยมากขึ้นสวัสดีนะคะปณิตปั้นปณิตปุ่นปั้นค่ะวันนี้ไปได้ต้นไม้มา3กระถางนะคะเนี่ยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะเนี่ยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวปณิตจะเอาเจ้านี่ลงกระถางแล้วก็เอาเจ้านี่อีก2กอลงกระถางด้วยเช่นเดียวกันตามมาดูกันค่ะคือมันน่ารักมากๆนะคะปณิตจะเอาต้นนี้ลงกระถางใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะกระถางใบนี้นะคะปณิตจะเอาตัวนี้ลงตัวนี้มีชื่อว่าเซเลเดียมนะคะเซเลเดียมนี่จะเป็นเหมือนไม้ใบประดับบ้านเรานะคะรากสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวปณิตคงไม่เปลี่ยนรากให้เขาไม่เปลี่ยนดินให้เขานะคะจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ยังจะไม่ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าปณิตกลัวมันตายเรื่องนะคะก็ใส่ลงไปเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่ดินลงไปรอบๆนะคะคือมันสวยงามนะคะต้นเนี้ยนี่ค่ะเพื่อนๆปณิตเอาลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากเป็นแคลเดียมนะคะเป็นแคลเดียมออกด่างเขียวนะคะเป็นแดงเขียวก็จะน่ารักอีกแบบนึงเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นต้นไหนนะคะมาดูกันค่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้านี่นะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าแคลเดียมดีเซอร์ตซันเซ็ตนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะก่อนอื่นก็จะเอาใบที่มันเหี่ยวออกนะคะกำจัดใบที่มันเหี่ยวออกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะหมดแล้วเดี๋ยวไปลงกระถางเลยค่ะสำหรับแคลเดียมสีแดงตัวนี้นะคะปณิตจะเอาลงกระถางทรงกลมนะคะซึ่งทีแรกว่ากระถางใบนี้จะขายให้ลูกค้านะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองไม่มีกระถางใส่นะคะซื้อมาแล้วไม่มีกระถางใส่เหลือกระถางแค่ใบ2ใบเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำกระถางใบใหม่ให้ลูกค้านะคะลูกกระถางใบนี้ปานิตก็จะใช้เองนะคะคือทำมีแต่ทำขายนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวเองหาใช้แทบจะไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะก็โอ้โหตัวนี้รากเยอะมากค่ะดูสิคะเพื่อนๆเนี่ยเฮลตี้มากเลยรากเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมันสวยงามจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะมีความสุขแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวปณิตก็จะใส่ดินลงไปนะคะจะใส่ดินเติมลงไปรอบๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือปณิตจะไม่ไปแตะต้องรากของเขานะคะปณิตกลัวว่ารากของเขาจะช้ำนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะจัดลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปณิตจะหามอสนะคะเดี๋ยวฝนตกเยอะๆมอสก็จะขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวปณิตจะเอามอสสดมาลงนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยก้อนหินบ้างจะแต่งด้วยตัวตุ๊กตาบ้างนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะ
ต่อไปมาดูเจ้าตัวนี้ที่น่ารักน่ารักนี่นะคะวันนี้ชอบมากเลยวันนี้ไม่เกี่ยงราคาเลยนะคะตัวนี้5เหรียญนะคะมีชื่อว่าเอโอเนียมนะคะเอโอเนียมกิวีนะคะคือนางจะน่ารักมากเลยเดี๋ยวปณิชจะเอาลงในกระถางใบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปไอ้นั่นออกทีหลังเดี๋ยวค่อยไปริดใบออกทีหลังปณิชคือปณิชชอบต้นไม้นะคะกลัวว่าเขาจะหักนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเนี่ยค่ะโอ้โหนางสวยงามมากเลยอ่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวปณิชก็จะเอาดินใส่ข้างๆนะคะคือมันมีอยู่ต้นเดียวนะคะถ้ามีหลายต้นปณิชก็คงจะหยิบมาหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาดินใส่ด้านนี้อีกนะคะนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใบไม้ของปณิชมันก็จะน่ารักแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆก็ได้น่ารักมากนะคะเอาไว้ปณิชตกแต่งเสร็จแล้วพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่ปณิชจะเอามาลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจากปณิชปุ่นปั้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ